กกต.เสี่ยงคุกสมชายปูดมีข้อมูลขนคนสมัครหัวเลือกสว.จี้ตรวจสอบขยายไทม์ไลน์การเมืองวันที่27พฤษภาคม2567 14:08 น.สมชายเตือนกกต.เสี่ยงติดคุกหากไม่ตรวจสอบการเลือกสว.ให้ดีปูดมีข้อมูลพบขนคนสมัครหัวการเลือกว่าจ้างลงสมัครแนะขยายไทม์ไลน์ประกาศผล 1-2 เดือนหวังได้สว.ตรงปกเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงกระบวนการเลือกกันเองของสว.ที่ล่าสุดจำนวนผู้สมัครเข้ารับการเลือกแต่ละกลุ่มมีจำนวนน้อยกว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตั้งเป้าหลักแสนคนว่าการเลือกสว.ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญคือให้ได้ตัวแทนกลุ่มอาชีพ20กลุ่มแต่ขณะนี้พบว่ามีบางคณะการเมืองที่รณรงค์ให้ไปสมัครเป็นผู้เลือกหรือโหวตเตอร์แทนต้องการเป็นสว.ซึ่งผิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญชัดเจนขณะเดียวกันระเบียบของกกต.ในการเลือกยังพบว่ามีปัญหาและกกต.เตรียมอุทธรณ์ต่อศาลปกครองซึ่งตนมองว่ากรณีดังกล่าวถือว่าอันตรายและจะทำให้การเลือกมีปัญหานายสมชายกล่าวต่อว่าเลขาธิการกกต.พยายามให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกสว.จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ซึ่งตนมองว่าหากกกต.จะประกาศรับรองไปก่อนอาจเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและอันตรายเพราะตนได้ข้อมูลทั้งจากผู้ตรวจการเลือกตั้งและคนในพื้นที่ทราบว่ามีกระบวนการทุจริตและหัวการเลือกพบการว่าจ้างให้มาลงสมัครหัวละ 2,000 ถึง 10,000 บาทเช่นบางพื้นที่จ้าง 5,000 บาทเป็นค่าสมัคร 2,500 บาทตัวเองได้ 2,000 บาทและให้ลูก 500 บาทรวมถึงการขนคนให้มาสมัครโดยไม่รู้ว่าตนเองมาสมัครทำอะไรการกรอกคุณสมบัติก็ต้องมีคนบอกและจะทราบว่าต้องทำอย่างไรเมื่อถึงเวลาผมอยากให้กกต.ตรวจสอบให้ดีหากเร่งประกาศและย้ำว่าจะทำตามไทม์ไลน์เลขากกต.และกกต.อาจถูกดำเนินคดีเหมือนกับอดีตกกต.ที่ถูกจำคุก4ปีได้ดังนั้นเมื่อกกต.มีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ปล่อยให้การเลือกที่ผิดซึ่งมีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่รับรองไปแล้วสอยทีหลังเหมือนการเลือกส.ส.ที่พบว่าไม่สามารถเอาผิดได้ผมมองว่าหากกกต.ตรวจสอบให้ดีให้โปร่งใสก่อนประกาศและใช้เวลาช้ากว่าปฏิทินที่กำหนดไว้ 1-2 เดือนจะดีกว่าเพื่อให้ได้ส.ว.ตรงปกและไม่เกิดปัญหานายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวด้วยว่าตนได้รับข้อมูลด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.บอกกับผู้สมัครสว.ให้เปลี่ยนกลุ่มเพราะพบว่าในกลุ่มเกษตรกรมีผู้สมัครจำนวนมากจึงบอกให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นทำให้เห็นว่ามีกระบวนการสอหัวการเลือกและอาจได้สว.แห่ที่อาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตและถูกตั้งคำถามว่ามีสว.ไว้ทำไมซึ่งการได้มาซึ่งสว.อาจทำให้เกิดครหาที่เลวร้ายกว่าที่เคยกล่าวหาสว.สรรหาอีก ชนาธิปเจ็บถอนทีมชาติอีกรายอีกที่อีกเลงเรียกตัวแทนมีชื่อเอกนิดในโผกีฬาวันที่27พฤษภาคม2567 14:18 น.ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่กำลังเตรียมทำศึกนัดสำคัญในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5พบกับจีนที่เซินหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์ที่ประเทศจีนวันที่6มิถุนายน2567เวลา 19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยต่อด้วยเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่11มิถุนายนเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง32ทั้ง2นัด
โดยก่อนหน้านี้มีนักเตะบาดเจ็บถอนตัวไปแล้ว2รายคือบดินทร์ผาลาจากการท่าเรือและศาสลักษณ์ไหประโคนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดมีรายงานว่าเจชนาธิปสงกระสินอีกหนึ่งแข้งคนสำคัญของทีมชาติไทยของ BG ปทุมยูไนเต็ดซึ่งได้รับบาดเจ็บในเกมไทยลีกนัดสุดท้ายกับโปลิสเทโรเป็นนักเตะรายล่าสุดที่ขอถอนตัวในครั้งนี้เช่นกันโดยจังหวะบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นในนาที54ที่ชนาธิปพยายามเหยียดขาไปเล่นบอลในกรอบก่อนที่จะกุมไปที่บริเวณโคนขาหนีบและถูกเปลี่ยนตัวออกในเวลาต่อมาเกมที่ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะโปลิสเทโร 4-2 ทั้งนี้มาซาทาดะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยกำลังพิจารณาเรียกนักเตะเข้ามาทดแทนซึ่งมีรายงานว่าอิชิอิกำลังสนใจเอกนิตปัญญาเข้ามาร่วมทัพเพื่อไทยนอบรับผลโพมั่นใจถ้าดิจิทัลวอลเล็ตประสบความสำเร็จคะแนนนิยมดีขึ้นแน่การเมืองวันที่27พฤษภาคม2567 13:27 น.เพื่อไทยน้อมรับผลโพยันไม่บั่นทอนการทำงานมั่นใจถ้าดิจิทัลวอลเล็ตประสบความสำเร็จคะแนนนิยมดีขึ้นแน่เย้ยก้าวไกลไม่เคยบริหารประเทศประชาชนจึงคาดหวังเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.ให้สัมภาษณ์กรณีสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจความเห็นระบุการเลือกตั้งครั้งต่อไปคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยจะลดลงและเป็นรองพรรคก้าวไกลว่ารายองค์รับผลสำรวจของสำนักโพแต่ละสำนักแต่ทั้งนี้เราต้องฟังอีกหลายๆโพเช่นเดียวกันเมื่อถามว่าผลโพที่ออกมาจะทำให้บั่นทอนการทำงานหรือไม่นายอนุสรกล่าวว่าไม่บั่นทอนเนื่องจากในคำถามถามว่าหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่จริงๆการเลือกตั้งไม่ได้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะรัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีแน่นอนฉะนั้นการเลือกตั้งจึงเหลืออีก3ปีกว่าโดยในช่วงเวลาที่เหลือเรามั่นใจว่าหากงบประมาณผ่านซึ่งต้องยอมรับว่าการบริหารประเทศหลังรัฐบาลรัฐประหารบวกกับมาเจอสถานการณ์โควิดการเข้ามาบริหารประเทศก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผลักดันได้ง่ายการบริหารประเทศจึงเป็นโจทย์หินและเป็นโจทย์ยากแต่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทำมาแล้วก็เห็นทิศทางว่าหากงบประมาณปี67ออกต่อเนื่องด้วยงบประมาณปี68การขับเคลื่อนนโยบายเช่นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมาในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้รวมถึงอีกหลายนโยบายของภาครัฐตนคิดว่าผลงานของรัฐบาลจะดีขึ้นหากเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงาน4ปีนั้นรัฐบาลก็คงอยากทำงานแบบวิ่ง100เมตรคือเห็นผลโดยเร็วแต่ในความเป็นจริงการทำงานก็เหมือนการวิ่งมาราธอนเพราะด้วยสถานการณ์ที่เราต้องก้าวข้ามผ่านวิกฤตแต่ละวิกฤตฉะนั้นจึงถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลเพื่อไทยที่เข้ามาทำงานในช่วงรอยต่อเช่นนี้และหากรัฐบาลทำงานต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมนายอนุสรกล่าวว่าส่วนผลโพที่บอกว่าพรรคใดจะมีคะแนนนำนั้นอาจมีหลายปัจจัยแต่ต้องยอมรับว่าพรรคที่คะแนนนำนั้นยังไม่เคยได้โอกาสเข้ามาบริหารประเทศซึ่งโดยหลักการการเป็นฝ่ายค้านประชาชนยังไม่เห็นฝีมือเมื่อยังไม่เห็นฝีมือก็อาจจะคาดหวังว่าหากได้เข้าไปทำจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าใครจะเข้ามาทำก็ยากลำบากแต่ในความยากลำบากก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะท้อถอยหรือเสียสมาธิแต่เราจะเดินหน้าทำงานเมื่อถามว่าจากผลโพที่ออกมาจะทำให้ต้องทำงานหนักมากขึ้นหรือไม่นายอนุสรกล่าวว่าเราน้อมรับและรับฟังผลโพแต่ละสำนัก
แต่เราคงจะไม่นำโพมาบอกว่าเราท้อแท้หรือฮึกเหิมมั่นใจเราต้องตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฉะนั้นโพที่ออกมาตนมองว่าเป็นแรงผลักดันเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเร่งสปีดผลักดันและออกนโยบายที่เป็นรูปธรรมหากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตประสบความสำเร็จตนเชื่อว่าคะแนนนิยมจะดีขึ้นแน่นอนนายอนุสรกล่าวเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานหรือไม่นายอนุสรกล่าวว่าการทำงานของรัฐบาลมียุทธศาสตร์มีแผนงานที่ชัดเจนแต่การเห็นโพลแล้วจะสปีดมากขึ้นหรือไม่นั้นตนคิดว่านายกรัฐมนตรีก็ทำงานอย่างหนักมาแต่แรกอยู่แล้วและทำงานอย่างหนักเช่นนี้มาตลอดอยู่แล้วฉะนั้นรอให้นโยบายต่างๆที่เป็นเรือธงของเพื่อไทยออกมาก่อนความเชื่อมั่นและคะแนนนิยมจะดีขึ้นอย่างแน่นอน